กีฬานี้ครับปิดท้ายกันที่รัฐบาลนะครับที่จัดเลี้ยงต้อนรับฮีโร่พาราลิมปิกชุด6เหรียญทอง6เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงนะครับโดยนักกีฬาทั้งหมดจะได้รับเงินอัดฉีดกว่า180ล้านบาทครับคุณรวีวรรณสมรภูมิรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณจิรายุคะนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกมกว่า182ล้านบาทนะคะพร้อมกับจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการขอบคุณและก็ฉลองชัยชนะค่ะโดยมอบโล่เกียรติคุณให้แล้วก็ชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศค่ะหลังจากที่สมาคมนักกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขบวนแห่นักกีฬาพาราลิมปิกให้แฟนคลับได้ร่วมแสดงความยินดีจนมาถึงที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเย็นวันนี้จากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองให้กับนักกีฬาไทยที่มีทั้งอาหารคาวหวานในแบบไทยและญี่ปุ่นในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนซึ่งในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกริโอเกมนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะนายพงศกรแปยอนักกีฬากีตาร์วีลแชร์เลสซิ่งที่ทำคนเดียวถึง2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลไปถึง24ล้านบาทค่ะส่วนนายประวัติวโหรามนักกีฬากีตาร์วีลแชร์เลสซิ่งได้2เหรียญทองและ1เหรียญเงินรับเงินรางวัล19ล้าน2แสนบาทและสำหรับผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัล 20% จากเงินรางวัลของนักกีฬานอกจากนี้นะคะนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลก็ยังได้รับรางวัลปลอบใจอีกคนละ1แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า182ล้านบาทค่ะโดยนายพงศกรแปยอนักกีฬาดาวรุ่งเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ลงแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกและสามารถคว้าเหรียญมาได้ถึง2เหรียญทอง2เหรียญเงินโดยหลังจากนี้จะพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าแข่งขันพาราลิมปิกเกมในอีก4ปีข้างหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปค่ะก็แบ่งให้แม่เก็บออมแล้วก็เป็นทุนในการฝึกซ้อมต่อไปครับผมหลังจากนี้ไปทำอะไรต่อหลังจากที่ไม่มีเว้นว่างจากการแข่งขันก็กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ครับผมแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมที่อีก4ปีข้างหน้าที่ญี่ปุ่นเป็นไงก็หลังอย่างนี้ต้องซ้อมตลอดซ้อมต่อเนื่องครับเพื่อที่ให้กำลังยืดตัวคิดว่าคว้าเพิ่มไหมในอนาคตก็หวังครับผมหวังว่าจะได้ทำได้อีกครับขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ไม่ทำให้ตนและคนไทยผิดหวังตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้โดยทุกคนถือว่ามีศักยภาพและทำได้ดีกว่าคนปกติหลายเท่าค่ะนักกีฬาก็46ใช่ไหมที่เหลือก็หลายสิบใช่ไหมครับจำยอดได้ก็ประมาณสัก40 50มั้งใช่ไหมเท่าไหร่สามารถก็ไม่น้อยกว่าจำนวนนักกีฬานะเพราะว่าต้องมีคนไปดูแลด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้หมดแต่ทุกคนได้แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะได้เหรียญอะไรมามันก็เป็นความภาคภูมิใจทั้งสิ้นที่ได้เหรียญมาก็เป็นที่น่ายินดีมีเงินรางวัลมีเกียรติยศมีต่างมากมายนะแต่ถึงสำคัญก็คือเราต้องมาถึงคนที่ยังไม่ได้ว่าทำยังไงเขาจะได้อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเราที่ได้รับเหรียญมาตลอดบางคนก็ปีแล้วได้เหรียญทองไปยิ่งได้เหรียญเงินบางคนก็เพิ่งเคยไปก็ได้เหรียญทองแดงอะไรเหล่านี้หรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการพัฒนาทั้งสิ้นนะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะคะว่าความสำเร็จครั้งนี้เกินความคาดหมายที่ได้ถึง18เหรียญทองโดยขอให้นักกีฬาทุกคนนั้นพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะทีมงานที่ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีและก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนเต็มที่ค่ะคุณจิรายุคะครับขอบคุณคุณรวีวรรณนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนักกีฬาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและก็ส่งเสริมไม่ต่างจากนักกีฬาปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นกันมานานแล้วนะครับ